หลังจาก iPhone เนี่ยก็เกี่ยวกับ iPhone หรือเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยมันทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาไอ้ตู้หื่นตู้ไอ้ตู้เนี่ยไม่ได้คนไม่ได้ซื้อมันอยู่ที่ไหนพี่หนูจะไปหาซื้อหน่อยซะตู้หื่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไอ้ดําเชิญรถตู้หื่นคนขึ้นไปอยู่บนรถตู้หื่นเนี่ยฟังให้ดีเค้าบอกเป็นเรื่องที่จะต้องเตือนภัยสําหรับสาวๆเลยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้เค้าจะมีบริการรถตู้ขึ้นไปเบียดกันอยู่บนรถตู้เค้าว่านั่งอัดเป็นกระปากระป๋องเลย10กว่าชีวิตเนี่ยนะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลได้มีการเผยวิดีโอคลิปผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากรีดคลายนะคะเตือนภัยสําหรับผู้หญิงเป็นอย่างไรไปดูคือต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ว่านั่งอยู่หลังสุดของรถตู้สักพักเนี่ยก็มีโรคจิตคนนี้มานั่งข้างๆแล้วก็เอามือเนี่ยมาใกล้ๆแล้วก็มาสะกิดสะกิดตลอดมือดำดำถูกมาสะกิดใจตลอดดำจังเลยเดี๋ยวแน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่นะเขาทำไมเหมือนคนตายอ่ะมือ wow. ดำดำอาจจะมืดหรือเปล่ามือดำดำนี่บอกสกิดไม่พอหลังจากนั้นคือเอามือมาเหมือนแทบจะวางบนหน้าขาหน้าตักนี่ไงเอามาใกล้ๆมาสกิดบ้างเอามือมาวางบ้างถามว่าทำไมคุณผู้ชมสงสัยเพราะว่าเขาหลับแกล้งทำเป็นหลับใช่ไหมหลับเขาเรียกทำเป็นแอปหลับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเอามือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปไว้เพราะผู้ชายเขาหลับตาและแกล้งทำเป็นไม่เห็นก็คือหลับอะแกล้งหลับอะแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงก็เอากระเป๋ามากั้นพอมากั้นไม่พอผู้หญิงก็ขยับหนีผู้ชายคนนี้ก็ตามมาเบียดอีกตามมาจนผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไรมากป่ะมือจะยื่นมาจับอะไรแล้วก็พูดต่อยเนี่ยว่าอย่ามาแกล้งหลับเดี๋ยวกูชกให้หลับจริงๆหรอกต้องอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้พวกผู้ชายแบบเนี้ยนี่มดดำอยากโดนไม่ใช่เหรอมดดำไปนั่งรถที่มีผู้ชายเยอะๆนี่ส่วนใหญ่มดดำไปนั่งปุ๊บมันก็จะออสโมซิสแตกคือกันเลยนะคนก็จะออสโมซิสไปทันทีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลามจากรถอะไรนะรถเมย์นะคะรถไฟฟ้าไม่อาจจะไม่ค่อยมีรถเมย์เยอะอ๋อเหรอรถไฟฟ้าช่วงเย็นยืนเวลาคนเยอะๆแน่นแล้วก็มีรถเมล์แล้วตอนนี้ลามบนรถตู้ซึ่งนั่งนิ่งๆนะธัญญาแล้วก็แบบว่าหนีไปไหนไม่ได้ดูสิเคลียร์กำลังใบ้หวยหรือเปล่าแล้วหลับนี่ทำไมมันโอ้โหมือมันจะแบบถ้าพวกพี่เคยเจออะไรกันอย่างนี้บ้างไหมส่วนมากดาราเนี่ยจะเจอเขาบอกว่าเวลาไปงานธัญญาเคยไหมเวลาไปงานเราไปโชว์ตัวก็มันจะทำเป็นเบียดแล้วก็ขอโทษนะคุณผู้ชมเอามือแปะก้นมั่งหน้าอกบ้างอะไรเงี้ยพี่เชื่อไหมพี่ไม่เคยเจอเพราะว่ารูปร่างไม่เย้าอยู่วันยากเคยเจอไหมเคยเจอไงเห็นฝ่ารูปร่างเย้าร่างไม่เย้าอยู่รูปร่างเย้าอยู่วันมีอะไรเยอะๆจะเจอสมัยก่อนที่สมัยวัยรุ่นอะแล้วมันต้องมีงานโชว์ตัวแล้วไปตามผับอะไรเงี้ยแล้วตอนเบียดๆกันอะมันก็มีมือเข้ามาแบบมาจับก้นอะแต่เราก็โวยวายนะโวยวายแบบมือใครอะไรเงี้ยแต่เสียงมันดังแล้วคนมันเยอะมันก็เลยจับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เตือนภัยสำหรับสาวๆที่โดยสารรถตู้นะคะสาธารณะซึ่งบอกเลยว่าให้ระวังไว้หน่อยแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าต้องเสียงดังแบบน้องคนนี้เป็นไรมากเปล่าจริงมันต้องทำให้ตกใจคือคนแบบนี้ต้องทำให้อายเลยยิ่งกลัวมันยิ่งแบบยิ่งทำยิ่งล้วงควักไปมาเตือนกันไว้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันเนาะใช่ที่ลองดูสิว่ามันไปกันใหญ่แล้วดูคนเรามันอาจจะเกิดจากความเครียดมันเกิดจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นอะไรกันเกิดขึ้นอ่ะ